อันนี้เป็นเรื่องแบบฝึกหัดของเรื่องระบบขับถ่ายนะคะอ่ะเราก็มาดูกันข้อแรกเลยอ่ะอย่าลืมนะข้อไหนไม่ได้ให้จดลงไปนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาเปิดดูบ่อยๆนะแล้วก็อันไหนไม่เข้าใจอันไหนเป็นข้อมูลใหม่ๆก็อย่าลืมจดลงไปด้วยนะคะส่วนอันไหนเนี่ยที่พี่เนื้อหาตรงไหนที่พี่เคยสอนไปแล้วเนี่ยพี่ก็จะเอาอันที่พี่เขียนไว้นั่นแหละมาย้ำให้เราฟังอีกรอบหนึ่งจะได้ไม่ลืมกันนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็มาดูโจทย์ข้อแรกกันเลยดีกว่าถามว่าข้อ1ปัสสาวะของนกอีแรงจะมีของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบอยู่ในรูปของสารใดข้อ1ยูเรียข้อ2ยูริกข้อ3แอมโมเนียและข้อ4ไนเตรตนะคะเราก็มาดูกันซิว่าอันนี้เป็นเรื่องการขับถ่ายของพวกสิ่งมีชีวิตถูกไหมสำหรับนกและสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยเรามาดูตรงนี้ก่อนนกและสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยจะต้องมีกลไกที่ป้องกันการสูญเสียน้ำอยู่เพราะฉะนั้นมันจะปรับตัวโดยการทำให้ตัวมันเนี่ยมีผิวหนังที่หนาขึ้นมีเกล็ดแล้วก็มีขนยังไม่พอมันจะต้องมีการขับถ่ายอยู่ในรูปของกรดยูริกเพราะการขับถ่ายในรูปของกรดยูริกเนี่ยมันจะสูญเสียน้ำน้อยที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้แล้วถึงบ้างว่าข้อนี้ปัสสาวะของนกอีแรงนกอีแรงถือเป็นนกประเภทหนึ่งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นปัสสาวะของมันจะอยู่ในรูปของกรดยูริกนั่นเองหรืออย่างนึงถ้าสมมติน้องๆจำตรงนี้ไม่ได้เนี่ยมันจะมีรูปตรงนี้อยู่เห็นป่ะนี่ไงถ้าปลาอย่างเงี้ยพวกปลานี่มันอยู่ในน้ำอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมันสูญเสียน้ำได้มากมันก็จะขับถ่ายของเสียอยู่ในรูปของแอมโมเนียแต่ว่าถ้าเป็นพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าฉลามหรือว่าพวกปลาที่มันกระดูกแข็งเนี้ยบางชนิดนะคะปลากระดูกแข็งบางชนิดเท่านั้นนะจะมีพวกขับถ่ายของเสียออกมาในรูปของยูเรียส่วนพวกยูริกเนี่ยก็ได้แก่พวกสัตว์เลื้อยคลานอ๋ออันนี้เอาไม่ได้แก่พวกนกนะคะพวกนกไม่ใช่สัตว์เลื้อยคลานนกแมลงอะไรพวกนี้หรือว่าหอยทากเนี่ยจะขับถ่ายของเสียออกมาอยู่ในรูปของกรดยูริกนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2นะคะปัสสาวะของนกอีแรงเนี่ยจะมีของเสียอยู่ในรูปของกรดยูริกนะคะถามว่าเมื่อพิจารณาถึงความเป็นพิษของแอมโมเนียให้แอมโมเนียเป็น A นะกรดยูริกเป็น B และยูเรียเป็น Cที่เกิดจากการเมตาบอลิซึมของสารอาหารพวกโปรตีนและพลังงานที่ต้องใช้เพื่อกำจัดของเสียเหล่านี้ข้อใดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ถูกต้องเพราะหามากไปน้อยถูกไหมคะ A แอมโมเนียเดี๋ยวเขียนให้อีกรอบหนึ่ง A เท่ากับแอมโมเนีย B เท่ากับยูริกและ C เท่ากับยูเรียเราก็มาดูความเป็นพิษก่อนละกันความเป็นพิษจะง่ายกว่าก็คือเนี่ยถ้ามีความเป็นพิษมากแสดงว่าเราต้องละลายน้ำมากๆถูกไหมคะเพื่อทำให้มันไม่ไปคือละลายจนมันเจือจางแล้วมันมีพิษต่อร่างกายน้อยลงจนมันไม่มีอันตรายต่อร่างกายถึงจะขับถ่ายของเสียออกมาอยู่ในรูปของของเสียนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูถูกป่ะถ้าความเป็นพิษเอาใหม่นะความเป็นพิษมากถ้าสมมติอยู่ในรูปของสารนั้นบริสุทธิ์เลยอะความเป็นพิษมันจะมากถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าทำยังไงให้ความเป็นพิษน้อยลงให้มันไม่เกิดอันตรายของร่างกายก็คือต้องไปเอาไปละลายน้ำให้เจือจางเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้าอันไหนเนี่ยมีนะต้องใช้น้ำละลายมากๆแสดงว่ามันเป็นพิษมากถูกไหมมันเป็นพิษมากถึงต้องใช้น้ำละลายมากๆเลยกว่ามันจะไม่เป็นพิษต่อร่างกายแต่ถ้าชนิดไหนที่มันมีความเป็นพิษน้อยเนี่ยใช้น้ำละลายไปนิดนึงอันตรายมันก็ลดลงแล้วถูกปะมันก็สามารถขับถ่ายออกมาได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็มาดูซิอย่างแอมโมเนียอย่างเงี้ยมีปริมาณน้ำผสมอยู่มากที่สุดถูกไหมคะรองมาก็คือพวกยูเรียถูกไหมอย่างพวกยูริกเนี่ยแทบจะเป็นของแข็งเลยถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าเรียงลำดับตามความเป็นพิษแล้วเนี่ยก็ต้องให้สารที่มีน้ำละลายอยู่มากเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวที่มีความเป็นพิษมากที่สุดก็คือแอมโมเนียรองมาคือยูเรียและสุดท้ายคือยูริกเพราะฉะนั้นถ้าเรียงตามช้อยนี่ก็คือ A C B นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อ1กับข้อ2ผิดถูกไหมส่วนพลังงานที่ต้องใช้เนี่ยถ้าตรงนี้เราไม่รู้ถูกปะ
ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยเราก็คิดว่ายังไงซะความเป็นพิษกับพลังงานมันควรจะเรียงให้เป็นเหมือนกันอาจจะแบบเป็นพิษมากใช้พลังงานมากหรือเป็นพิษมากใช้พลังงานในการขับถ่ายน้อยอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นมันควรจะเรียงเป็นแบบไปตามสเต็ปก็คือ A C B แม่ก็เรียงกลับย้อนกลับมาคือ B C A อันนี้คือในกรณีที่เราไม่รู้หรือว่าไม่มีข้อมูลอะไรเลยอย่างเงี้ยเรารู้แค่ความเป็นพิษถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนี้ B C A อันนี้ก็เป็นไปได้ถูกไหมแต่ถ้าเป็น B A C ล่ะมันก็ดูเป็นไปไม่ได้ถูกป่ะอันนี้ในกรณีที่เราไม่มีความรู้เนี่ยเราก็สามารถตัดช้อยข้อนี้ได้อีกเช่นกันคำตอบข้อที่ถูกคือข้อที่3นะคะสำหรับพลังงานที่ต้องใช้ในพลังงานที่ต้องใช้เพื่อกำจัดสารของเสียเหล่านี้เนี่ยก็อยากให้น้องๆจำแล้วกันว่ามันแปรผกผันกับความเป็นพิษก็คือถ้าสารไหนเนี่ยมีความเป็นพิษมากจะต้องใช้พลังงานจะใช้พลังงานในการขับถ่ายน้อยส่วนสารไหนที่มีความเป็นพิษน้อยใช้พลังงานในการขับถ่ายมากเพราะฉะนั้นการเรียงมันก็จะกลับกับความเป็นพิษดูซิพลังงานที่ต้องใช้ในการกำจัดก็คือในยูริกเนี่ยจะต้องใช้พลังงานในการกำจัดมากสุดรองมาคือยูเรียและพลังงานใช้พลังงานในการกำจัดน้อยสุดก็คือแอมโมเนียนะคะคำตอบก็เลยเป็นช้อยข้อ3นั่นเองสำหรับข้อถัดมานะคะข้อ3พี่พิมพ์ตกไปเพราะฉะนั้นเริ่มข้อ4กันเลยละกันข้อ4เนี่ยการขับถ่ายของเสียที่ได้จากโปรตีนของสัตว์ในข้อใดถูกต้องก็ข้อ1ปลาอยู่ในรูปของยูเรียปลานะก็มาดูว่ามันอยู่ในรูปไหนระหว่างยูเรียแอมโมเนียหรือว่ายูริกไก่ล่ะเป็นแบบยูเรียแอมโมเนียหรือยูริกม้าก็เช่นกันก็มาพิจารณาปลาเนี่ยเป็นสัตว์น้ำถูกไหมคะปลาก็เป็นพวกปลาเนี่ยแหละส่วนไก่เป็นเพศไหนก็คือสัตว์ปีกถูกไหมอย่างปลานี่ก็เป็นปลาแล้วก็ส่วนอันนี้ถ้าม้าเนี่ยม้าจะอยู่ในรูปของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถูกไหมคะด้วยนมถ้าเป็นปลาปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูในตารางนี้ถูกปะตารางนี้จะบอกเราค่อนข้างชัดเจนเลยถ้าเป็นปลาส่วนใหญ่เลยจะขับเสียหายของเสียออกมาอยู่ในรูปของแอมโมเนียส่วนถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี้ยหรือว่าปลากระดูกแข็งบางชนิดหรือว่าพวกฉลามพวกนี้จะขับถ่ายของเสียอยู่ในรูปของยูเรียแต่ว่าถ้ามันเป็นพวกอันนี้รวมถึงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำด้วยนะคะอยู่ในรูปของยูเรียแต่ถ้าเป็นพวกนกหรือว่าสัตว์ปีกอะไรอย่างนี้แมลงหอยทากพวกนี้จะขับถ่ายของเสียอยู่ในรูปของกรดยูริกเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็เห็นกันอยู่แล้วถูกป่ะปลาเนี่ยถือเป็นพวกปลาทั่วไปถูกไหมเพราะฉะนั้นขับถ่ายของเสียอยู่ในรูปของแอมโมเนียเราก็ตัดช้อยได้2ข้อละส่วนไก่เนี่ยถือเป็นสัตว์ปีกประเภทนึงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นขับถ่ายของเสียจะต้องอยู่ในรูปของกรดยูริกถูกป่ะเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำส่วนม้าเนี่ยก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็ขับถ่ายของเสียที่มันคล้ายคนเลยก็อยู่ในรูปของยูเรียนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้เลยเป็นข้อขอไข่นะคะข้อ2นั่นเองปลาขับถ่ายของเสียในรูปของแอมโมเนียไก่ขับถ่ายของเสียในรูปของกรดยูริกและม้าขับถ่ายของเสียอยู่ในรูปของยูเรียนั่นเองข้อ2นะคะสำหรับข้อ5นะคะถามว่าจากกราฟข้อใดแสดงการกำจัดน้ำของอะมีบาถูกต้องเมื่อน้ำภายนอกเซลล์มีความเค็มเพิ่มขึ้นเขาก็ให้กราฟ A B C D ออกมาข้อ1 A ข้อ2 B ข้อ3 C ข้อ4 D ก่อนอื่นเราก็มาพิจารณากราฟกันก่อนถ้าความเค็มกราฟ A ก่อนนะหมายความว่าอะไรหมายความว่าให้ยิ่งน้ำเค็มมากขึ้นปริมาณของน้ำที่ถูกกำจัดออกมาก็จะยิ่งมากขึ้นข้อ B ถ้าน้ำเค็มมากขึ้นเนี่ยปริมาณของเสียที่จะถูกกำจัดออกมาเนี่ยมันจะมากขึ้นถึงระดับหนึ่งหลังจากนั้นต่อให้น้ำมันเค็มมากขึ้นเท่าไหร่ปริมาณน้ำก็ยังจะออกมาคงที่ถูกไหมคะก็เป็นไปตามกราฟนะส่วนกราฟ C B เป็นแบบนี้ส่วนกราฟ C เนี่ยก็คือปริมาณของเสียที่ถูกกำจัดออกมาเนี่ยจะคงที่ตลอดแม้ว่าความเข้มข้นจะเปลี่ยนไปและอันสุดท้ายยิ่งน้ำเค็มมากขึ้นเท่าไหร่ปริมาณของเสียก็จะถูกกำจัดออกน้อยลงเท่านั้นนี้
อ่ะเราก็มาดูก่อนมาทบทวนกันดีกว่าว่าพวกอะมีบาเขาถามในอะมีบาถูกไหมคะอะมีบาความเค็มเพิ่มขึ้นอ่ะเราก็มาดูซิการขับถ่ายของเสียของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวซึ่งได้แก่พวกอะมีบากับพารามิเซียมเนี่ยเป็นยังไงถูกไหมพวกสองพวกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวพวกนี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในน้ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นของเสียเนี่ยมันจะแพร่ผ่านเซลล์เมมเบรนได้เลยโดยที่ของเสียส่วนใหญ่ที่มันกำจัดออกก็คือน้ำถูกไหมคะมันอาศัยอยู่ในน้ำเพราะฉะนั้นน้ำก็เข้าสู่ตัวมันได้มากนั่นเองของเสียที่มันกำจัดก็คือน้ำนั่นแหละส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นการที่สารน้ำภายนอกมีความเค็มมากขึ้นแสดงว่าปริมาณน้ำภายนอกเมื่อเทียบระหว่างความเค็มน้อยกับความเค็มมากนะน้ำภายนอกน้ำที่มีความเค็มมากจะมีปริมาณน้ำน้อยกว่าน้ำที่มีความเค็มน้อยถูกไหมคะถูกไหมถ้าเมื่อปริมาณเกินเท่ากันน้ำที่มีความเค็มมากๆแสดงว่ามันจะต้องมีน้ำละลายอยู่นิดเดียวถูกปะส่วนน้ำที่มีความเค็มน้อยแสดงว่าถ้าปริมาณเกลือขนาดเนี้ยจะต้องมีน้ำละลายอยู่มากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าปริมาณความเค็มเพิ่มขึ้นเนี่ยน้ำที่จะเข้าสู่ตัวอะมีบามันก็น้อยลงถูกไหมเพราะน้ำข้างนอกมันน้อยลงถูกไหมการที่น้ำเข้าสู่ตัวอะมีบาน้อยลงเนี่ยการกำจัดน้ำออกมาก็ต้องน้อยลงไปด้วยถูกไหมคะเพราะอะไรถ้ามันยิ่งเพราะน้ำเข้าน้อยแต่กำจัดออกมากอย่างเงี้ยแสดงว่าร่างกายมันจะต้องเสียสมดุลน้ำไปถูกไหมเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้เลยเป็นข้อดีนั่นเองยิ่งความเค็มของน้ำเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ปริมาณของเสียที่จะถูกกำจัดออกก็ยิ่งน้อยลงอันนี้อย่าเพิ่งงงนะเอาใหม่ถ้าสมมติเวลาเราจะคิดเนี่ยก็คือเราต้องดูก่อนว่าเขาถามว่าความเค็มเพิ่มขึ้นการที่ความเค็มเพิ่มขึ้นเนี่ยน้ำจะเข้าสู่เซลล์น้อยลงถูกไหมคะค่อยๆ คิดตามนะความเค็มมากขึ้นน้ำเข้าสู่เซลล์น้อยลงเพราะฉะนั้นร่างกายมันก็ต้องปรับตัวให้มีการเอาน้ำออกจากร่างกายของอะมีบาน้อยลงเพราะน้ำมันเข้าน้อยถูกไหมแสดงว่าอะไรแสดงว่ายิ่งความเค็มของน้ำมากขึ้นเท่าไหร่ปริมาณสารที่ถูกกำจัดออกก็น้อยลงเท่านั้นกราฟเลยเป็นสโลปลงอย่างนี้คือตอบข้อดีนั่นเองช้อยข้อ4นะคะสำหรับข้อ6นะคะถามว่าท่อมัลมัลฟิเกียนเนี่ยกำจัดของเสียพวกใดก็ไก่แอมโมเนียขอไข่ยูริกและคอควายยูเรียเราก็ต้องมาดูก่อนสิว่าท่อมัลฟิเกียนเนี่ยมันพบในสัตว์พวกไหนถูกไหมคะแล้วสัตว์พวกนั้นเนี่ยมันจะกำจัดของเสียยังไงเราก็มาดูรูปกันดีกว่าอันนี้มาดูข้อมูลตรงนี้ที่เราเรียนกันไปพอจะจำได้ไหมสัตว์ที่มีการกำจัดของเสียโดยใช้ท่อมัลฟิเกียนหรือมัลฟิเกียนทูบูเนี่ยสัตว์พวกนี้ได้แก่พวกแมลงนะคะโดยที่แมลงตรงนี้เนี่ยแมลงส่วนใหญ่เป็นสัตว์มันก็มีปีกถูกไหมพวกแมลงเนี้ยมันจะกำจัดของเสียอยู่ในรูปของกรดยูริกโดยที่กลไกมันเป็นยังไงก็คือสารในเลือดเนี่ยผ่านท่อมอร์ฟิเกียนปุ๊บมันต่อมามันก็จะผ่านไปที่ทวารหนักโดยระหว่างท่อมอร์ฟิเกียนถึงทวารหนักจะมีลำไส้อยู่ลำไส้จะเป็นตัวดูดสารอาหารที่มีประโยชน์กับนั่นเองโดยที่ถ้าเรามาดูรูปตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวของแมลงถูกไหมคะท่อมัลฟิเกียนคือตรงเนี้ยที่มันมีขนสีเหลืองๆพอจะเห็นปะเดี๋ยวพี่วาดให้ดูเป็นอย่างนี้แล้วก็มีอย่างเงี้ยอันนี้คือท่อมัลฟิเกียนนะคะแล้วต่อจากท่อมัลฟิเกียนก็คือจะเป็นลำไส้เล็กสุดท้ายก็จะออกสู่ทวารหนักโดยที่ถ้าเขาเอาส่วนของท่อมัลฟิเกียนมาขยายเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่ยื่นๆออกไปอย่างเงี้ยของเสียมันก็จะไหลผ่านไปทางนี้ถูกไหมคะสุดท้ายก็ถูกกำจัดออกนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็พอจะได้คำตอบแล้วถูกปะถามว่ามัลฟิเกียนกำจัดของเสียพวกใดกอไก่แอมโมเนียมัลฟิเกียนพบในแมลงถูกไหมคะเราก็รู้ละถ้าเป็นแมลงปุ๊บรู้เลยว่าเป็นยูริกเพราะฉะนั้นอันไหนไม่ใช่ยูริกตัดทิ้งคำตอบก็คือข้อ2นั่นเองท่อมัลฟิเกียนกำจัดของเสียพวกยูริกขอไข่นะคะคำช้อยข้อ2นั่นเองต่อมานะคะถามว่าระบบขับถ่ายชนิดใดมีความเกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารมากที่สุดข้อ1เฟรมเซลล์ข้อ2เนฟริเดียมข้อ3ท่อมัลฟิเกียนและข้อ4ไตนั่นเองอ่า
ก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเฟรมเซลล์คือของสัตว์พวกไหนถูกปะมันมีระบบการทำงานยังไงของเนฟิเดียมเป็นยังไงท่อมอร์ฟิเชียนเป็นยังไงของไตเป็นยังไงนะคะเรามาดูของเฟรมเซลล์กันก่อนพวกหนอนตัวแบนหรือว่าอย่างเช่นพวกพาราเลียอย่างเงี้ยอวัยวะขับถ่ายของเสียของมันได้แก่เฟรมเซลล์นะคะโดยที่มันจะขับของเสียอยู่ในรูปของแอมโมเนียถูกไหมเพราะอะไรเพราะมันอยู่ในน้ำอยู่แล้วถูกป่ะพวกพาราเลียเพราะฉะนั้นการกำจัดของเสียมันก็ต้องใช้มันต้องการกำจัดน้ำออกมากเพราะฉะนั้นขับถ่ายของเสียเลยอยู่ในรูปของแอมโมเนียอวัยวะที่สำคัญคือเฟรมเซลล์โดยที่การกำจัดของเสียมันจะมีขั้นตอนดังนี้ก็คือของเหลวภายในร่างกายเนี่ยจะผ่านไปที่เฟรมเซลล์สุดท้ายจะผ่านไปที่ท่อขับขนาดเล็กแล้วก็ผ่านไปที่ท่อขับถ่ายใหญ่สุดท้ายก็จะขับเข้าสู่ขับถ่ายเปิดสู่ผิวหนังออกทางออกร่างกายนั่นเองอย่างอันนี้รูปนี้คือรูปของพาราเลียถูกไหมคะจะมีเฟรมเซลล์กระจายอยู่ทั่วร่างกายเลยโดยที่ซูมออกมาเนี่ยอันนี้คือส่วนของเฟรมเซลล์ถูกปะอาหารเริ่มจากทีแรกของเหลวในร่างกายปุ๊บผ่านเข้าสู่เฟรมเซลล์ผ่านไปที่ท่อขับขนาดเล็กไปที่ท่อขับขนาดใหญ่สุดท้ายก็ออกสู่ออกนอกผิวหนังของร่างกายโอเคไหมนี่คือส่วนของเฟรมเซลล์ท่อขับขนาดเล็กท่อขับขนาดใหญ่เปิดสู่ภายนอกของร่างกายอันนี้คือของพาราเลียเห็นเปล่าว่ามันไม่มีส่วนไหนที่มีการดูดน้ำหรือดูดแร่ธาตุกลับแล้วก็ไม่มีส่วนไหนที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเลยเพราะฉะนั้นคำตอบข้อที่หนึ่งเฟรมเซลล์ก็ไม่ถูกถูกไหมคะต่อมาอันนี้ของเรื่องของเนฟิเดียมเนฟิเดียมเนี่ยคือช้อยข้อที่2ถูกป่ะ1เขาบอกเฟรมเซลล์2เนฟิเดียม3เมาฟิเกียนและ4ไตนะเรามาดูช้อยข้อที่2กันช้อยที่ข้อที่2พูดถึงเรื่องเนฟิเดียมถูกไหมคะเนฟิเดียมเนี่ยจะพบในไส้เดือนมีหน้าที่ขับถ่ายแล้วก็ดูดแร่ธาตุกลับโดยที่มีองค์ประกอบก็คือเนฟโรสโตมกับช่องเปิดภายนอกทางผิวหนังนั่นเองโดยที่กลวิธีการที่โดยที่ของเสียที่มันกำจัดเนี่ยจะอยู่ทั้งในรูปของแอมโมเนียและก็ยูเรียด้วยตรงนี้ไม่ใช่ที่สำคัญที่สำคัญเราต้องมาดูกลไกมันถูกป่าวว่ามันจะต้องมีเกี่ยวกับทางเดินอาหารไหมเริ่มจากตรงนี้ของเสียใช่ไหมคะผ่านเข้ามาที่เนฟโรสโตมหลังจากนั้นมันก็จะผ่านไปที่ท่อต่างๆนี่แหละมีการดูดน้ำกลับในนี้ด้วยสุดท้ายก็ออกทางช่องเปิดสู่ภายนอกทางผิวหนังนั่นเองเนี่ยมันก็ผ่านมีการดูดน้ำกลับบริเวณนี้อะไรเงี้ยเท่านี้โอเคนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันก็ไม่มีส่วนไหนที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารอยู่ดีเห็นไหมคะส่วนของแมลงเนี่ยจะเป็นท่อมัลฟิเกียนถูกป่ะของเสียที่กำจัดจะอยู่ในรูปของยูริกโดยที่ตรงนี้เนี่ยสารในเลือดจะผ่านท่อมัลฟิเกียนหลังจากนั้นจะออกสู่ทวารโดยระหว่างทางจากท่อมัลฟิเกียนถึงทวารเนี่ยจะมีลำไส้เล็กคอยดูดสารอาหารกลับอยู่เห็นปะอันนี้เนี่ยเริ่มมีเห็นความเกี่ยวข้องหรือยังความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารก็คือแมลงเนี่ยจะมีลำไส้เล็กเป็นตัวดูดสารอาหารกลับอยู่ตรงบริเวณที่มีการกำจัดของเสียเห็นไหมคะตรงนี้เนี่ยถ้าต่อจากท่อมอลฟิเกียนไปแล้วนะจะเป็นส่วนของลำไส้มันก็เลยมีการดูดสารกลับนั่นเองส่วนไตนะคะไตเนี่ยจะพบในพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังหน้าที่คือกำจัดของเสียกับรักษาสมดุลน้ำแต่การทำงานของมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเช่นกันเพราะฉะนั้นระบบขับถ่ายที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารมากที่สุดก็คือท่อมอลฟิเกียนนั่นเองเพราะมีลำไส้ดูดอาหารกับถูกปะดูดสารอาหารกับช้อยก็เลยเป็นข้อ3นะคะข้อ8นะคะถามว่าข้อใดไม่ถูกต้อง1 contact tie vacuo ทำหน้าที่กำจัดของเสียที่เป็นสารพวกไนโตรเจนข้อ2ไส้เดือนมีเนฟิเดียมกำจัดของเสียพวกแอมโมเนียข้อ3เนฟิเดียมทำหน้าที่คล้ายหน่วยไตของสัตว์มีกระดูกสันหลังและข้อ4ท่อมอลฟิเกียนกำจัดของเสียที่เป็นสารประกอบไนโตรเจนออกมาในรูปของกรดยูริกเราก็มาดูพวกคอนแทคไทวัคคิวโอก่อน
คอนแทคไทบาคิโอนะคะจะพบในพวกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวโดยที่มันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนี่แหละมันจะทำงานนะคะโดยการมันจะคอนแทคไทบาคิโอตรงเนี้ยจะเป็นตัวช่วยรักษาสมดุลน้ำและแร่ธาตุโดยที่มันจะขับน้ำที่มากเกินมาเกินไปเนี่ยออกจากร่างกายของมันโดยที่ของเสียบางส่วนของเสียบางส่วนเนี่ยก็จะถูกขับออกมาปนกับน้ำด้วยซึ่งของเสียของมันก็อยู่ในรูปของไนโตรเจนนี่ก็ถูกแล้วถูกป่ะทอยข้อที่1ถูกทอยข้อที่2ไส้เดือนมีเนฟริเดียมกำจัดของเสียพวกแอมโมเนียก็ต้องมาดูเรื่องของไส้เดือนอันนี้คือหัวข้อของไส้เดือนที่เราเรียนกันไปนะคะก็คือไส้เดือนถูกกำจัดมีการกำจัดของเสียด้วยเนฟริเดียมนี่ก็ถูกถูกไหมโดยกำจัดของเสียอยู่ในรูปของแอมโมเนียและยูเรียแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะกำจัดของเสียอยู่ในรูปของยูเรียถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ข้อที่2ก็ถูกอีกถูกป่ะที่บอกว่าไส้เดือนมีเนฟริเดียมจำกำจัดของเสียในรูปของแอมโมเนียถูกข้อ3เนฟริเดียมทำงานคล้ายกับหน่วยไตของสัตว์มีกระดูกสันหลังการทำงานของเนฟริเดียมเนี่ยจะทำงานทั้งในเรื่องควบคุมการขับถ่ายและมีการดูดน้ำและแร่ธาตุที่มีประโยชน์กับซึ่งส่วนการทำงานของไตเนี่ยก็จะเป็นการกำจัดของเสียแล้วก็รักษาสมดุลน้ำกับแร่ธาตุเห็นหรือเปล่าว่าหน้าที่ของมันเนี่ยจะใกล้เคียงกันเลยก็คือนอกจากจะทำการขับถ่ายของเสียเนี่ยมันยังเป็นตัวที่รักษาทำให้มีการดูดน้ำและแร่ธาตุกับที่มีประโยชน์กับเข้าสู่ร่างกายของมันเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเนฟริเดียมของไส้เดือนเนี่ยมีการทำงานคล้ายกับหน่วยไตของสัตว์มีกระดูกสันหลังมันก็เป็นคำพูดที่มันถูกต้องถูกไหมคะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยบอกว่าท่อมัลฟิเกียนกำจัดของเสียในรูปของสารประกอบที่เป็นกรดยูริกเราก็ต้องมาดูก่อนว่าท่อมัลฟิเกียนเนี่ยเราพบในสัตว์พวกไหนถูกไหมสำหรับท่อมัลฟิเกียนแล้วเนี่ยนะคะเราจะพบในพวกของแมลงโดยที่แมลงของเสียที่กำจัดออกจากแมลงส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในรูปของกรดยูริกโดยที่ถ้าท่อมัลฟิเกียนถ้าจำรูปไม่ได้ก็จะเป็นรูปอย่างนี้ว่ามีขนยื่นออกไปอย่างนี้แหละต่อจากท่อมัลฟิเกียนจะเป็นลำไส้และต่อจากลำไส้ก็จะกลายเป็นทวารหนักนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าท่อมัลฟิเกียนกำจัดของเสียอยู่ในรูปของยูริกก็ถูกต้องอีกเพราะฉะนั้นถ้ามาดูช้อยข้อนี้เราก็สรุปได้ว่าข้อนี้เนี่ยถูกต้องทุกข้อนั่นเองไม่มีข้อไหนที่ไม่ถูกต้องนะคะต่อมานะคะถามว่า contactile vacuo ของพารามีเซียมเทียบได้กับอวัยวะในข้อใดกอไก่ลำไส้เล็กขอไข่ไตคอควายเนฟริเดียมงองูท่อมัลฟิเกียนโดยที่ช้อยเนี่ย1คือลำไส้เล็กอย่างเดียว2คือไต3คือไตและเนฟริเดียมส่วนข้อ4ก็คือไตเนฟริเดียมและก็ท่อมัลฟิเกียนเราก็ต้องมาดูก่อนถูกไหมว่า contactile vacuo เนี่ยมีการกำจัดของเสียยังไงถูกป่ะ contactile vacuo นะคะก็คือเวลามันจะกำจัดเนี่ยมันจะกำจัดน้ำส่วนเกินออกมาโดยที่จะมีสารพวกไนโตรเจนของเสียพวกไนโตรเจนหรือไนโตรเจนเวสเนี่ยปนออกมาด้วยถ้าพิจารณาช้อยแต่ละข้อเนี่ยอย่างลำไส้เล็กอย่างเงี้ยไม่ได้มีส่วนในการกำจัดของเสียพวกไนโตรเจนเวสออกจากร่างกายเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อแรกผิดโดยชัวร์ส่วนไตเนี่ยมีการกำจัดน้ำส่วนเกินออกมาด้วยถูกป่ะแล้วก็มีการกำจัดของเสียพวกไนโตรเจนในรูปของแอมยูเรียถูกป่ะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นพวกเนฟริเดียมเนี่ยเนฟริเดียมนะคะก็จะมีการกำจัดน้ำส่วนเกินแล้วก็มีของเสียออกมาเพราะฉะนั้นกำจัดทั้งน้ำและของเสียไตพบในพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังถูกปะเนฟริเดียมพบในไส้เดือนถูกไหมส่วนท่อมัลฟิเกียนเนี่ยพบในแมลงถูกไหมคะพวกแมลงเนี่ยจะกำจัดของเสียในรูปของยูริกซึ่งจะไม่มีน้ำคือมันจะไม่กำจัดน้ำส่วนเกินออกมาด้วยเพราะฉะนั้นการกำจัดที่มันเหมือนกับพารามีเซียมเนี่ยจะต้องมีการกำจัดทั้งน้ำส่วนเกิน2กำจัดทั้งของเสียเพราะฉะนั้น
ช้อยที่มันดูสอดคล้องที่กำจัดทั้งน้ำและของเสียก็คือไตและเนฟริเดียมส่วนท่อมอร์ฟิเกียนเนี่ยมันผิดเพราะว่ามันไม่มีการกำจัดน้ำส่วนเกินออกมานั่นเองสุดท้ายแล้วก็เลยตอบว่าอวัยวะที่มีอวัยวะที่เปรียบได้กับคอนแทคไทแวคิโอของพารามิเซียมก็คือไตและเนฟริเดียมนั่นเองช้อยข้อ3นะคะนะคะถามว่าสิ่งมีชีวิตใดที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำและมีความเข้มข้นของสารละลายในร่างกายใกล้เคียงกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดข้อ1ปลากระดูกแข็งในทะเลข้อ2ปลากระดูกแข็งในน้ำจืดข้อ3เต่าทะเลและข้อ4ปลากระดูกอ่อนสำหรับคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือข้อ4ปลากระดูกอ่อนนั่นเองเพราะปลากระดูกอ่อนตรงนี้เนี่ยจะมีการสะสมยูเรียที่กระดูกอ่อนการสะสมยูเรียที่กระดูกอ่อนตรงนี้ทำให้ความเข้มข้นของสารในละลายในร่างกายของมันใกล้เคียงกับสิ่งแวดล้อมมากนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นข้อมูลใหม่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆจดลงไปแล้วกันว่าปลากระดูกอ่อนนะมีความเข้มข้นของสารในร่างกายเนี่ยใกล้เคียงกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดนะคะข้อ11นะคะถามว่าอวัยวะในข้อใดที่กำจัดของเสียชนิดเดียวกับไตของสัตว์ปีกข้อ1ท่อมอร์ฟิเกียนข้อ2เนฟริเดียมข้อ3เหงือกและข้อ4ไตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเริ่มจากท่อมอร์ฟิเกียนก่อนท่อมอร์ฟิเกียนจะพบในพวกแมลงถูกไหมคะส่วนเนฟริเดียมพบในไส้เดือนส่วนเหงือกเนี่ยเป็นอวัยวะที่ใช้ในการหายใจถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับการกำจัดของเสียข้อนี้ก็ตัดทิ้งไปตั้งแต่ข้อแรกเลยส่วนไตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็พบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอยู่แล้วถูกป่ะก็ต้องไปดูก่อนกำจัดของเสียชนิดเดียวกับเราดูชนิดถูกไหมเราก็ต้องมาดูสิว่าแล้วไตของสัตว์ปีกเนี่ยกำจัดของเสียออกมาอยู่ในรูปไหนสำหรับสัตว์ปีกแล้วเนี่ยนะคะสัตว์ปีกเนี่ยมันจะต้องมีกลไกที่มันจะป้องกันการสูญเสียน้ำถูกไหมเพราะฉะนั้นมันต้องขับน้ำออกจากร่างกายให้น้อยที่สุดการขับถ่ายของมันเลยอยู่ในรูปของกรดยูริกนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็มาดูสิว่าพวกไหนสัตว์ตัวไหนเนี่ยมีการขับถ่ายของเสียออกมาอยู่ในรูปของกรดยูริกอย่างถ้าเป็นแมลงถ้าไตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยการขับถ่ายของเสียของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะตรงนี้จะอยู่ในรูปนี่ไงแมมมอลจะขับถ่ายของเสียอยู่ในรูปของยูเรียถูกป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่เพราะเป็นการขับถ่ายของเสียอยู่ในรูปของยูเรียส่วนไส้เดือนเนี่ยจะกำจัดของเสียจะออกมาใน2รูปทั้งในรูปของแอมโมเนียและยูเรียตรงนี้เราเคยเรียนไปแล้วนะและยูเรียส่วนถ้าเป็นแมลงนะคะแมลงเนี่ยก็จะคล้ายๆกับพวกสัตว์ปีกเหมือนกันก็คือจะมีการกำจัดของเสียของมันเนี่ยจะอยู่ในรูปของกรดยูริกนั่นเองเพราะฉะนั้นก็โน้ตไว้แมลงเป็นอยู่ในรูปของยูริกเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าอวัยวะในข้อใดกำจัดของเสียชนิดเดียวกับไตของสัตว์ปีกคำตอบก็ต้องเป็นท่อมอร์ฟิเกียนของแมลงถูกป่ะที่กำจัดของเสียออกมาในรูปของยูริกเช่นเดียวกับไตของสัตว์ปีกนั่นเองคำตอบคือข้อ1นะคะท่อมอร์ฟิเกียนสำหรับข้อ12นะคะถามว่าการเปรียบเทียบความหนาอันนี้ความหนานะของชั้นกล้ามเนื้อในผนังเส้นเลือดกอขอและคอที่หน่วยไตเป็นไปตามข้อใดอย่างเส้นเลือดกอเป็นเส้นอันนี้ภาพนี้อาจจะไม่เห็นไม่ชัดนะเดี๋ยวพี่จะเขียนให้ดูอ่ะกอเนี่ยเขาหมายถึงเป็น renal artery ส่วนเส้นเลือดคอเนี่ยเป็นเส้นเลือดที่เส้นเลือดกอคือเส้นเลือดถ้าชื่อตามชื่อ artery ถูกไหมคะเส้นเลือด renal artery ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวนำเลือดที่มีออกซิเจนสูงเนี่ยเข้าสู่บริเวณของไตนั่นเองส่วนอันนี้เป็นคอควายเนี่ยคือ renal vein ตรงนี้จะนำเลือดที่หล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของท่อไตนั้นเนี่ยนำเลือดที่มีออกซิเจนต่ำ
กับออกจากไตนั่นเองตัวนี้ก็คือเป็นเลือดที่เดี๋ยวนะถ้า renal artery คือน้ำเลือดที่มีออกซิเจนสูงมาเลี้ยงไตถูกไหมคะส่วน renal vein คอควายเนี่ยก็คือน้ำเลือดที่มีออกซิเจนต่ำหลังจากที่เลี้ยงไตแล้วเนี่ยนำออกจากไตนั่นเองส่วนข้อที่สองขอไข่เนี่ยจะเป็นเส้นเลือดที่ขดเป็นกลมๆอย่างนี้ตรงนี้จะค่อนข้างชัดเจนว่าคืออะไรถูกปะเขาเรียกว่าเป็น glomerulus นั่นเส้นเลือดใน glomerulusถ้าดูรูปให้ชัดๆจะต้องดูตรงนี้ถูกไหมตรงนี้เนี่ยเริ่มจากอ่ะอันนี้คือ renal artery อันนี้นะคะเส้นนี้เส้นแดงๆเนี่ย renal artery อันนี้ที่ขดๆเป็นเส้นเลือดฝอยขดอยู่ข้างในเนี่ยเรียกว่า glomerulus ส่วน renal vein ก็คือพวกนี้เส้นสีน้ำเงินพวกนี้แหละเป็น renal vein นำเลือดเสียออกมาถูกไหมคะเลือดดำออกมานี่เองโดยที่สำหรับช้อยข้อนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบตามความหนาแล้วเขาก็ถามว่าอะไรหนากว่าอะไรนั่นเองเมื่อเรากำลังพิจารณาพี่จะเขียนใหม่ให้นะกอไก่คือ renal artery ขอไข่ glomerulus และคอควายก็คือ renal vein ตรงนี้เนี่ยพี่จะเปรียบเทียบความหนาของผนังกล้ามเนื้อข้างในหลอดเลือดนะเนี่ยถ้าปกติแล้วเรายังไม่สนใจชื่อนะเราเปรียบเทียบความหนาของเส้นเลือดดำเส้นเลือดแดงและเส้นเลือดฝอยก่อนเรามาดูซิว่าอันไหนมีผนังกล้ามเนื้อในหลอดเลือดหนากว่ากันถูกป่ะที่หนาผนังกล้ามเนื้อเดี๋ยวนะความหนาของชั้นกล้ามเนื้อในผนังหลอดเลือดของเส้นเลือดแดงอ่ะจะหนาที่สุดลองมาคือเส้นเลือดดำน้อยสุดคือเส้นเลือดฝอยเพราะฉะนั้นการที่เรารู้อย่างนี้ปุ๊บเราก็ต้องมาแยกให้ได้ถูกไหมว่าเส้นไหนคือเส้นเลือดแดงอันไหนเป็นเส้นเลือดดำไหนเป็นเส้นเลือดฝอยเราจะได้มาเปรียบเทียบขนาดได้โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าง renal artery เป็นตัวนำเลือดแดงมาเลี้ยงไตถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเส้นเลือดแดงนั่นเองส่วนหรือเส้นเลือด artery ก็ตามชื่อมันอยู่แล้วถูกปะส่วนโกโมเลรัสเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นกลุ่มของเส้นเลือดฝอยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเส้นเลือดฝอยนั่นเองส่วนรีโนเวนก็ตามชื่อเวนของมันใช่ป่ะก็คือเส้นเลือดดำนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบขนาดนั้นเนี่ยแดงต้องใหญ่กว่าดำต้องใหญ่กว่าฝอยถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบขนาดก็เป็นกอมีผนังของกล้ามเนื้อที่มากกว่าขอแล้วก็มากกว่าขอเอ้ยกอมากกว่าคอแล้วก็มากกว่าขอเพราะฉะนั้นถ้าเช็คชอยก็คือเป็นข้อ3นะคะนั่นก็คือสรุปแล้วก็คือผนังเส้นเลือดนะกล้ามเนื้อในผนังเส้นเลือดของ renal artery จะต้องหนากว่า renal vein และหนากว่าโกลโมเลรัสนั่นเองทอยก็คือข้อ3นะคะถัดมาข้อ13นะคะถามว่าสารใดที่ไม่พบในของเหลวในโบแมนแคปซูลที่ทำงานปกติกอไก่กรดอะมิโนขอไข่อัลบูมินคอควายกลูโคสสำหรับช้อยข้อ1ก็คือกรดอะมิโนอย่างเดียวช้อยข้อ2คืออัลบูมินช้อยข้อ3คือกรดอะมิโนและกลูโคสและช้อยข้อ4คืออัลบูมินและกลูโคสนั่นเองสำหรับข้อนี้นะคะจะพูดถึงการทำงานของโบแมนแคปซูลอะเราก็ต้องมาดูก่อนว่าโบแมนแคปซูลอะอยู่ตรงไหนก็คือบริเวณกลมๆนี่แหละเขาเรียกว่าโบแมนแคปซูลนะคะซึ่งภายในเนี่ยจะมีกลุ่มของเส้นเลือดฝอยที่เรียกว่าโกลโมเลรัสอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูหน้าที่กันซิว่าโกลโมเลรัสเนี่ยโกลโมเลรัสเนี่ยจะกรองสารระดับหนึ่งโดยที่มันจะไม่ยอมให้สารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ๆผ่านสารที่จะไม่ผ่านก็ได้แก่อะไรบ้างก็ได้แก่เม็ดเลือดแดงโปรตีนขนาดใหญ่หรือว่าพวกไขมันตรงนี้จะไม่ผ่านโกลโมเลรัสนะคะส่วนสารที่มีขนาดเล็กอย่างเช่นกลูโคสอะไรพวกนี้ก็คือโกลโมเลรัสจะยอมให้สารพวกนี้ผ่านไปได้อันนี้จะเป็นแผนผังที่อธิบายถึงการกรองที่โกลโมเลรัสตรงนี้ใช่ป่ะทีแรก renal artery เนี่ยเป็นเส้นเลือดขนาดใหญ่จะนำเลือดเข้ามาผ่านโกลโมเลรัสเนี่ย
อะไรที่ผ่านไปได้มันก็จะเข้าสู่ proximal tubule ต่อไปถูกไหมคะแต่อะไรที่มันผ่านสารที่มันผ่านไปไม่ได้เนี่ย renal artery ก็จะนำเลือดออกตัวนี้จะเป็นเส้นเลือดขนาดเล็กกว่าทำให้มันเกิดแรงดันดันเลือดออกได้นั่นเองเพราะฉะนั้นสำหรับข้อนี้แล้วเพราะฉะนั้นสารใดที่ไม่พบที่โบว์แมนแคปซูลหรือตัวที่มันหุ้มโกลโมเรลัสอยู่เนี่ยก็คือถ้าอย่างกรดอะมิโนเป็นสารอาหารขนาดเล็กถูกไหมมันก็ต้องผ่านไปได้แน่นอนส่วนอัลบูมินเป็นโปรตีนขนาดใหญ่ประเภทหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมันโปรตีนตัวใหญ่มันก็ไม่ยอมให้ผ่านอยู่แล้วใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอัลบูมินก็ผ่านไม่ได้นั่นเองเราก็จะนะตรงนี้พบถูกไหมพบเพราะว่าแต่นะเขาถามว่าสารใดไม่พบถูกป่ะยังกรดอะมิโนก็ยังคงพบอยู่เพราะมันก็คือมันยอมให้สารตรงนี้ผ่านเข้าไปได้ในโบว์แมนแคปซูลแต่อย่างอัลบูมินอย่างเงี้ยมันถูกกรองแล้วมันก็ไม่มีทางพบอยู่แล้วถูกไหมส่วนกลูโคสก็ยอมให้ผ่านเข้าไปส่วนต่างๆได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังพบในโบว์แมนแคปซูลอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วสารที่ไม่พบในโบว์แมนแคปซูลแบบข้อนี้ก็ได้แก่พวกอัลบูมินนั่นเองแล้วก็อย่าลืมจดต่อจดไว้นะคะว่าตรงนี้หลายๆคนที่จดไปแล้วก็ไม่ต้องจดแต่ใครที่ยังไม่ได้เคยได้จดก็ดูด้วยกันว่าสารที่ไม่ผ่านโกลโมเรลัสได้แก่เรดบลัดเซลล์ได้แก่โปรตีนขนาดใหญ่ๆแล้วก็สารพวกไขมันนะคะอันนี้โน้ตไว้ก็ดีสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็ตอบอัลบูมินนะถัดมานะคะข้อ14ถามว่าปัจจัยในข้อใดที่ขับเคลื่อนของเหลวภายในของเหลวจากเลือดภายในโกลโมเรลัสเข้าสู่หน่วยไตข้อ1ออสโมซิสข้อ2การแพร่ข้อ3ไดอะไลซิสข้อ4แรงดันไฮโดรสเตติกพอย่างไฮโดรสเตติกสูงนั่นเองเราก็มาดูก่อนการกรองที่โกลโมเรลลัสนะคะตรงนี้นี่แหละเป็นแผนผังเดิมเลยเหตุผลที่มันมีการกรองผ่านตรงนั้นได้เพราะว่าอะไรเริ่มจากว่า renal artery เนี่ยที่นำเลือดเข้าจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ส่วนพอมันผ่านมาที่โกลโมเรลลัสปุ๊บเนี่ยอะไรที่ผ่านไปได้ก็จะไปที่ proximal tubule แต่อะไรที่ผ่านไปได้ไม่ได้ก็จะเลือดจะนำออกทาง renal artery ตรงนี้จะมีขนาดเล็กมาดูกัน renal artery มี2เส้นนะคะมีเส้นที่นำเลือดเข้ากับเส้นที่นำเลือดออกเห็นปะอันนี้คือเส้นที่นำเลือดเข้าตรงนี้เส้นที่นำเลือดออกอยู่ตรงนี้โดยที่เส้นที่นำเลือดเข้ามีเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยใหญ่กว่าเส้นที่นำเลือดออกมากเพราะฉะนั้นมีผลทำให้อะไรเลือดก็เลยไหลเข้าเนี่ยได้มากกว่าไหลออกใช่ป่ะเลือดเข้าอร่อยการที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นเข้าเนี่ยใหญ่ๆทำให้เลือดเนี่ยเข้าได้มากกว่าเข้ามากแต่ออกช้านั่นเองเพราะฉะนั้นแรงดันในโกลโมเรลลัสเนี่ยจะสูงกว่าของเหลวในหลอดเลือดฝอยทั่วๆไปเนี่ยประมาณ2เท่าเลยเพราะฉะนั้นมันก็สามารถทำให้สารเนี่ยบางชนิดในพลาสมาเข้าสู่โบว์แมนแคปซูลได้โอเคนะเราเลยเรียกว่าการกรองถูกป่ะพอจะเข้าใจไหมคือตรงนี้เนี่ยการกรองที่โกลโมเรลลัสเอาอีกรอบนึงนะคะพยายามคิดตามให้ทันนะก็คือเริ่มจากเส้นที่นำเลือดเข้ากับเลือดออกโกลโมเรลลัสเนี่ยคือในโกลโมเรลลัสมีเส้นที่ทั้งนำเลือดเข้าและนำเลือดออกเส้นที่นำเลือดเข้าคือ renal artery จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่เส้นที่นำเลือดออกคือ renal artery ที่มีขนาดเล็กโดยที่การที่เลือดเข้ามีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่เลือดออกเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็กทำให้เลือดเนี่ยไหลเข้าโกลโมเรลลัสมากกว่าออกการที่มันไหลเข้ามากกว่าออกตรงนี้เนี่ยทำให้แรงดันข้างในโกลโมเรลลัสมันสูงมากการที่แรงดันข้างในมันสูงมากทำให้พลาสมาสารบางชนิดในพลาสมาของโกลโมเรลลัสเนี่ยสามารถผ่านไปที่โบว์แมนแคปซูลได้นั่นเองโอเคนะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คืออะไรอ่ะเป็นตัวทำให้ของเหลวภายในโกลโมเรลลัสเนี่ยเข้าสู่หน่วยไตได้คำตอบก็คือเกิดจากแรงดันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็มีอันเดียวถูกปะถ้าเราไม่รู้ว่าตรงนี้คืออะไรเราก็ตอบไปเลยว่ามันเกิดจากแรงดันแน่นอนเพราะฉะนั้นก็คือเกิดจากความดันไฮโดรสเตติกสูงนั่นเองคำตอบคือข้อ4นะคะการขับเคลื่อนของของเหลวในโกลโมเรลลัสเข้าสู่
หน่วยตายได้เกิดจากความดันไฮโดรสเตติกที่สูงนั่นเองตอบข้อ4ค่ะสำหรับข้อ15นะคะถามว่าถ้าเส้นเลือด A หดตัวการทำงานจะมีผลต่อการทำงานของ G หรือไม่อย่างไรรูปนี้เส้นเลือด A เนี่ยตรงนี้เป็นเส้นเลือดอาร์เทอรี่ถูกปะที่เขาชี้มาคืออาร์เทอรี่ A คือเส้นเลือดที่นำเลือดเข้าตรงส่วนกลมๆนี้ส่วนกลมๆ ก็คือโบว์แมนแคปซูลถูกไหมคะ B O U M A N C A P H U L เดี๋ยวนะโบว์แมนแคปซูลส่วนถ้าเป็นสีของตรงนี้ SULE นะแต่ว่าถ้าเป็นส่วนของส่วน A เนี่ยคือเลือดที่มาจากเส้นเลือดอาร์เทอรี่ถูกไหมคะนำเลือดเข้าแถวโบว์แมนแคปซูลตรงนี้ A ก็คือ Renal Arteryที่นำเลือดเข้านั่นเองถูกป่ะนำเลือดเข้านะส่วน G ก็คือ glomerulus โอเคนะ glomerulus อ่ะ A คือ A คือ renal artery G คือ glomerulus เขาถามว่าถ้า A หดตัวมีขนาดเล็กลงเมื่อไหร่จะผลมีผลต่อการทำงานของ glomerulus ไหมช้อยนะคะก็คือข้อ1มีผลทำให้ไม่มีการกองเกิดขึ้นข้อ2มีผลทำให้อัตราการกองเพิ่มขึ้นข้อ3มีผลทำให้อัตราการกองลดลงข้อ4ไม่มีผลโดยยังมีการกองไม่เปลี่ยนแปลงอย่างที่เราทราบกันถูกไหมว่าโกลโมรูลัสเนี่ยจะมีหน้าที่ในการกรองของที่มันมีขนาดใหญ่ทำให้มันไม่สามารถผ่านโกลโมรูลัสเข้าสู่โบว์แมนแคปซูลไปได้เพราะฉะนั้นการกรองที่มาโมโมรัสมาย้ำอีกทีนะการกรองที่โกโมรัสเนี่ยเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่า renal artery ที่นำเลือดเข้าตรงที่เขาพูดถึงเนี่ยจะมีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเลือดที่ใหญ่กว่าเส้นเลือดที่นำเลือดออกเพราะฉะนั้นอะไรเพราะฉะนั้นเลือดที่มันจะเข้าถูกไหมคะมันก็มากกว่าเลือดที่มันออกเลือดเข้ามากกว่าเลือดออกทำให้ความดันของเหลวภายในโกลโมรัสเนี่ยมันสูงมากสามารถดันของเหลวบางชนิดดันสารอาหารบางชนิดเนี่ยในพลาสมาของเลือดในโกลโมรัสเนี่ยให้กรองผ่านโกลโมรัสแล้วผ่านเข้าสู่โบว์แมนแคปซูลไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางของรีนอลอาร์เทอรี่ที่นำเลือดเข้าเนี่ยมันเล็กลงปุ๊บแสดงว่าแทนที่จะเอาเลือดเข้าได้มากเลือดที่เข้าเนี่ยก็จะน้อยลงถูกไหมคะเมื่อเลือดเข้าได้น้อยลงปุ๊บมีผลทำให้อะไรความดันที่จากเดิมที่มันสูงมากๆถูกไหมความดันมันก็จะลดลงเพราะฉะนั้นตรงโกลโมรูลัสเนี่ยก็สามารถกรองสารได้น้อยลงนั่นเองอันนี้พอจะเข้าใจคอนเซ็ปต์ไหมเอาใหม่นะก็คือว่าถ้าเส้นเลือดมันต่างขนาดมันต่างกันมากๆถูกไหมคะอันนึงใหญ่มากอันนึงเล็กมากเนี่ยก็จะสามารถทำให้เกิดแรงดันมากแรงดันภายในโกลโมรัสสูงและพอแรงดันในโกลโมรัสสูงเนี่ยมันก็สามารถทำให้เกิดการกองได้มากแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ความต่างของเส้นเลือดความต่างของขนาดเส้นเลือดเนี่ยมันต่างกันไม่เยอะเลือดเข้ากับเลือดออกก็พอกันถูกไหมทำให้ความดันเนี่ยมันก็ไม่ได้แรงดันมันก็มีไม่เยอะมันก็ดันสารที่จะกรองเนี่ยออกไปได้ไม่มากนั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ยการที่ A เนี่ยมันหดตัวหรือการ renal artery ที่นำเลือดเข้ามันหดตัวจะส่งผลต่อการทำงานของโกลโมรูลัสโดยทำให้โกลโมรูลัสนะคะมีอัตราการกรองที่ลดลงนั่นเองอันนี้ไม่มีการกรองเลยก็ผิดถูกไหมเพราะมันยังคงมีการกรองอยู่แต่ว่าน้อยลงเพิ่มขึ้นก็ไม่ใช่ไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นตอบข้อ3นะคะมีผลทำให้การกรองลดลงนั่นเองโจทย์ข้อ16นะคะถามว่าถ้าในกอขับปัสสาวะออก 2.4 ลิตรต่อวันและมีอัตราการกรองที่โกลโมรูลัสของไตเฉลี่ยนาทีละ125มิลลิลิตรใน1วันเลือดไหลผ่านไตของนายกอได้ประมาณกี่เท่าของปัสสาวะที่ขับออกข้อ1 50เท่าข้อ2 75เท่าข้อ3 100เท่าและข้อ4 150เท่าสำหรับโจทย์ในข้อนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยถูกป่ะเป็นโจทย์แค่คิดเลขธรรมดาเลยโดยที่เวลาการคิดเลขของเราเนี่ยนะคะเราก็ต้องมาดูก่อนว่า
อย่างเรารู้ว่า1นาทีเนี่ยกรองได้125มิลลิลิตรใช่ไหมคะแล้วเพราะฉะนั้น1วันน่ะเท่ากับกี่นาทีล่ะแล้วมันจะกรองได้เท่าไหร่ถูกป่ะเริ่มจากหาก่อนว่า1วันเท่ากับกี่นาทีอ่ะก็คือ1วันเท่ากับ24ชั่วโมงถูกป่ะก็คือ24ชั่วโมงแต่ละชั่วโมงมี60นาทีถูกไหมคะอันนี้ก็คือจำนวนนาทีต่อ1วันถูกไหมก็คือ24คูณ60นาทีต่อวันแล้วเรารู้ว่าไตเราเนี่ยมีของเสียผ่านมาวันละนาทีละ125มิลลิลิตร1นาทีของเสียผ่านมาเนี่ย125มิลลิลิตรเพราะฉะนั้นถ้า24คูณ60นาทีล่ะของเสียผ่านมาเท่ากับ125คูณ24คูณ60มิลลิลิตรถูกป่ะแต่เราต้องการเป็นหน่วยเป็นลิตรถูกไหมเพราะเขาบอกมาว่าปัสสาวะออกเนี่ย 2.4 ลิตรเพราะฉะนั้นเราก็เอาพันมาหารเลยเพราะ 1,000 มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรถูกไหมคะวิธีหารก็ตัด25 525ถูกไหม25 4 1004 6 24เพราะฉะนั้นคูณกัน6 5 30คูณ6เป็น180ลิตรถูกไหมคะแสดงว่ามีน้ำมาผ่านมีของเสียมาผ่านที่โกลโมลูลัสเนี่ย180ลิตรต่อวันแต่ร่างกายเราขับของเสียออกแค่ 2.4 ลิตรต่อวันเพราะฉะนั้นมันได้กี่เท่าล่ะก็คือ180หาร 2.4 คำตอบก็คือ75เท่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นชอยก็คือเช็คข้อ2 75เท่านะคะถ้าสำหรับโจทย์ข้อ17นะคะถามว่าสภาวะในข้อใดที่ทำให้การกรองที่โกลโมลัสลดต่ำของไตลดต่ำลงข้อกอไก่คนที่เป็นโรคความดันโลหิตต่ำข้อ2คนที่เป็นโรคนิ่วในไตข้อ3คนที่มีความผิดปกติในการผลิต ADH จากสมองส่วนไฮโปทาลามัสส่วนช้อยนะคะข้อ1กอไก่ข้อ2ขอไข่ข้อ3กอและขอและข้อ4กอขอและคอก่อนอื่นเรามาพิจารณาข้อขอควายกันก่อนเกี่ยวกับ ADH เรามาดูความสำคัญของ ADH ว่าเป็นเกี่ยวข้องกับการกรองไหมอ่ะADH นะคะจะเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสมดุลน้ำและแร่ธาตุเรามาทวนเรื่องนี้กันเลยนะเริ่มแรกคือเมื่อร่างกายเราขาดน้ำเมื่อไหร่เนี่ยจะทำให้แรงดันออสโมติกในเลือดสูงเมื่อไหร่ที่แรงดันออสโมติกในเลือดสูงนะคะมันจะไปกระตุ้นให้สมองส่วนไฮโปทาลามัสเนี่ยให้หนึ่งคือทำให้เรารู้สึกกระหายน้ำเราก็ต้องกินน้ำเพิ่มขึ้นถูกไหมพอกินน้ำเพิ่มขึ้นปุ๊บแรงดันออสโมติกเนี่ยมันก็จะลดมันก็จะเข้าสู่ปกติมันก็ยับยั้งไม่ให้สมองกระตุ้นต่อหรืออีกทางหนึ่งคือเมื่อขาดน้ำแรงดันออสโมติกสูงไปกระตุ้นไฮโปทาลามัสเนี่ยไฮโปทาลามัสก็ไปกระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหลังเนี่ยให้หลั่ง ADH ออกมา ADH ตรงนี้ความสำคัญเลยตรงนี้เน้นว่า ADH เป็นตัวทำให้มีการดูดน้ำกลับในไตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นพอดูดน้ำกลับเพิ่มมากขึ้นความดันออสโมติกในเลือดก็เข้าสู่ภาวะปกติใช่ไหมคะมันก็จะยับยั้งเหมือนกันสรุปแล้วเนี่ย ADH มีส่วนช่วยในการทำให้น้ำมีการดูดน้ำกลับเพิ่มมากขึ้นสรุปแล้วมันเกี่ยวกับการกรองที่ลดต่ำลงไหมก็ไม่เกี่ยวถูกไหมคะเพราะตรงนี้เกี่ยวกับการดูดน้ำกลับนั่นเองส่วนสำหรับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตต่ำนะคะตรงนี้เนี่ยโรคความดันโลหิตต่ำมีผลต่อการมีผลน้อยมากๆต่อไตจนแทบจะไม่มีผลเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่นะส่วนคนที่เป็นโรคนิ่วในไตตรงนี้แหละจะทำให้เกิดการกรองที่โกลโมลูลัสต่ำลงนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือแค่ข้อขอไข่ข้อเดียวนั่นเองคือคนที่เป็นโรคไตมีผลทำให้อัตราการกรองที่โกลโมลูลัสของไตลดต่ำลงนั่นเองข้อ2นะคะถามว่าปกติเนี่ยเลือดผ่านไตจะถูกกรองเพียง 25%ถ้าอัตราการกรองที่โกลโมลูลัสของไตเฉลี่ยนาทีละ125มิลลิลิตรในวัน1เลือดผ่านไตกี่ลิตรเดี๋ยวนะโจทย์เขาบอกว่าอะไรบ้างเราก็มาดูก่อน
เลือดผ่านไตถูกกรอง25%ถ้าอัตราผ่านนาทีละ125 มิลลิลิตรถูกไหมคะเขาถามว่าวันหนึ่งเลือดผ่านไตกี่ลิตร25%อันนี้คือโจทย์ข้อนี้ก็เน้นคิดเลขเหมือนกันไม่มีอะไรเลยถูกป่ะนาทีหนึ่งผ่าน125 มิลลิลิตรเราก็ต้องมาดูซิว่า1วันเนี่ยจะผ่านไปผ่านโกมูลัสเนี่ยกี่ลิตรเราก็เริ่มก่อนบอกว่าถ้า1วันน่ะคิดเป็นกี่นาทีถูกไหมคะแล้วดูซิว่าเรารู้ว่า1นาทีได้125 มิลลิลิตรถ้าสมมติเราได้ x นาทีเราก็มาคูณกันถูกป่ะเราก็จะได้จำนวนมิลลิลิตรที่ได้ทั้งหมดเราก็เปลี่ยนมิลลิลิตรเป็นลิตรถูกไหมว่าตกลงแล้วเนี่ยมันผ่านโกมูลัสไปได้กี่ลิตรอ่ะเริ่มก่อนก็125 มิลลิลิตรเราก็ทำเป็นคูณต่อนาทีถูกไหมคะเราดูซิว่าเราต้องการตัดนาทีทิ้งถูกป่ะเราก็ได้นาทีขึ้นมาคูณต่อชั่วโมงแล้วกัน60 นาทีเป็น1 ชั่วโมงถูกไหมแล้วต่อมา1 ชั่วโมงเท่ากับไม่ใช่24 ชั่วโมงก็คือ1 วันนี่คือหน่วยที่เราต้องการถูกไหมคะเราต้องตัดอย่างนี้ถูกไหมก็ได้เป็นกี่มิลลิลิตรต่อวันแต่ที่เราต้องการไม่ได้จะบอกว่าเป็นกี่มิลลิลิตรต่อวันเราต้องการเป็นกี่ลิตรต่อวันถูกไหมคะแล้วก็ย้ายตัดมิลลิลิตรออกไปเพื่อจะให้ได้เป็นลิตรถูกไหมโดยที่1,000 มิลลิลิตรเท่ากับ1 ลิตรพอคูณกันมาปุ๊บเราก็ตัดสิตัดเอา25หาร25 5 125ถูกไหมคะ25 4 100 4หาร24ได้6สุดท้ายคูณกัน6คูณ6คูณ5 5 6 30คูณ6เป็น180ลิตรต่อวันนั่นเองโดยที่เขาบอกว่าตรงเนี้ยเลือดจะถูกกรองผ่านไตเนี่ยแค่ 25% เพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าการกรองที่โกลโมเรตได้125 มิลลิลิตรต่อนาทีหรือว่าที่เราควรคูณได้180 ลิตรต่อวันตรงนี้เป็นแค่ 25% ของเลือดที่ผ่านไตถูกไหม 25% เท่ากับ180 ลิตรเพราะฉะนั้นเราต้องการดูว่าวันหนึ่งเลือดผ่านไตกี่ลิตรก็คือเราต้องคิดว่าแล้ว 100% ล่ะเลือดมันจะผ่านไปเท่าไหร่ถูกป่ะก็180หาร25คูณ100ตัดได้4ถูกไหมคะคูณกันปุ๊บ0อ่ะ48 32ใส่2ทด3ถูกป่ะ414เป็น720 ลิตรนั่นเองสรุปแล้วเนี่ยเลือดวันหนึ่งเนี่ยผ่านไตมากถึง720 ลิตรถูกไหมคำตอบก็เลยเป็นข้อ3นะคะ9นะคะเขาถามว่าสารหรือเซลล์ในข้อใดไม่พบในบริเวณ A อันนี้คือรูปของหน่วยตาของเราใช่ป่ะโดยที่บริเวณ A ตรงเนี้ยเขาหมายถึงบริเวณโบว์แมนแคปซูลเพราะฉะนั้นเขาถามว่าพูดง่ายๆคือสารหรือเซลล์ในข้อใดเนี่ยจะไม่พบในโบว์แมนแคปซูลของที่จะผ่านไปที่โบว์แมนแคปซูลได้แสดงว่ามันต้องถูกกรองผ่านโกโมลูลัสถูกไหมคะเรามาดูช้อยกันก่อนดีกว่าค่อยมาวิเคราะห์กันข้อกอไก่เม็ดเลือดขาวขอไข่กลูโคสคอควายโปรตีนงองูฮอร์โมนช้อยที่กอช้อยกอไก่นะคะก็คือช้อย1คือกอไก่ข้อ2คือกอไก่และขอไข่ข้อ3ขอไข่และคอควายข้อ4คือคอควายและงองูเขาถามว่าอะไรที่มันจะไม่พบถูกไหมตรงนี้ของจะผ่านไปโบแมนแคปซูลได้ต้องผ่านโกลโมลูลัสได้แล้วอะไรที่ผ่านโกลโมลูลัสได้บ้างก็คือพวกสารที่มีขนาดเล็กๆใช่ไหมคะเอามาดูสารที่มันผ่านไม่ได้ดีกว่าสารที่ผ่านไม่ได้เนี่ยก็จะได้แก่พวกเม็ดเลือดแดง red blood cell หรือว่าพวกโปรตีนขนาดใหญ่
หรือว่าเป็นพวกไขมันตรงนี้จะผ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็มาวิเคราะห์กันซิว่าอันไหนที่มันจะไม่พบในบริเวณ A แน่นอนอ่ะข้อ1เม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวยังพบอยู่นะคะบริเวณของโบว์แมนแคปซูลเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดขาวผิดกลูโคสเป็นสารอาหารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กถูกไหมเพราะฉะนั้นยังไงมันก็ต้องกรองผ่านโกลโมเรตได้เพราะฉะนั้นขอไข่ก็ผิดเราก็มาตัดช้อยกันก่อนช้อยหนึ่งผิดก็ผิดก็ผิดขอผิดถูกไหมเพราะฉะนั้นเหลือช้อยเดียวคือคอควายและงองูนั่นเองโดยที่โปรตีนเนี่ยถ้ามันมีขนาดใหญ่มันก็ไม่สามารถผ่านได้อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ผ่านไม่ได้อันนี้ก็เลยไม่พบในบริเวณ A นี่ถูกต้องฮอร์โมนก็ไม่พบในบริเวณ A อีกเช่นกันคำตอบของข้อนี้ที่ถามว่าเซลล์ที่ไม่พบในบริเวณของโบว์แมนแคปซูลก็ได้แก่พวกโปรตีนหรือว่าฮอร์โมนนะคะนะคะถามว่าถ้าสารเคมีชนิดหนึ่งถูกกรองผ่านเข้าไปที่หน่วยไตด้วยความเข้มข้น X โมลต่อลิตรเมื่อผ่านไปตามหน่วยไตไม่มีการsecretion และ reabsorption สารนะสารนี้อ๋อสารนี้เลยเมื่อสารนี้อยู่ในยูรีจะมีความเข้มข้นเท่าไหร่อ่ะเราก็ต้องมาดูก่อนถ้าปกติแล้วเนี่ยหน่วยไตของเราเนี่ยนะคะถ้าสารอ่ะถูกกรองผ่านวันนึงอ่ะเราคิดจากภาวะปกติของคนนะปกติแล้วเนี่ยสารผ่านไต180ต่อวัน180ลิตรนะคะแต่ออกมาเป็นปัสสาวะเนี่ยคือ 1.5 ลิตรต่อวันจะเห็นได้ว่าปริมาณมันจะลดลงมากเลยคือถ้าสมมติเราคิดแบบให้มันไม่มีการดูดสารกลับหรือว่าไม่มีการปล่อยสารอะไรออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเพราะฉะนั้นการที่ไม่มีการดูดสารและก็ไม่มีการปล่อยสารแสดงว่าสารในนั้นอ่ะจะต้องเท่าเดิมถูกปะแต่ความเข้มข้นเป็นตัวที่เปลี่ยนไปในสารนั้นอย่างเช่นสารที่ผ่านไตตอนแรกมีความเข้มข้นขนาดนึงแต่ถ้าสมมติเมื่อไหร่ที่มันมีเป็นปัสสาวะเนี่ยความเข้มข้นจะเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยเห็นปะทีแรกสมมติมีสารอยู่ขนาดเนี้ยละลายน้ำอยู่180มิลลิลิตร180ลิตรต่อมาเนี่ยพอมันออกมาเป็นปัสสาวะใช่ไหมคะสารก็ยังมีเท่าเดิมแต่น้ำอ่ะมีแค่ 1.5 ลิตรเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าความเข้มข้นของสารมันต้องเพิ่มขึ้นเยอะมากเขาก็เลยถามว่าถ้าผ่านถ้าทีแรกเนี่ยมีความเข้มข้น X โมลถามว่าตอนผ่านออกมาเป็นน้ำปัสสาวะเนี่ยความเข้มข้นมันจะเป็นเท่าไหร่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติ180ลิตรเนี่ยมีสารเท่ากันถูกป่ะมีสาร X โมลสารถ้าสมมติใช้สูตรจำได้ไหมถ้าเป็นสูตรในทางเคมีที่บอกว่าเป็นการเปลี่ยนหน่วยไงเอาคิดจากการเทียบสมการก็ได้น่าจะเข้าใจง่ายกว่าอ่ะก็คือถ้าสมมติสารความเข้มสาร180ลิตรเนี่ยมีความเข้มข้น X โมลต่อลิตรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันสารลดลงเหลือแค่ 1.5 ลิตรเนี่ยสารจะต้องมีความเข้มข้นสูงขึ้นเยอะมากเลยถูกป่ะถ้าให้ปริมาณของสารตัวถูกละลายอ่ะเท่าเดิมตัวกลมๆเนี่ยเท่าเดิมความเข้มข้นมันจะต้องเพิ่มขึ้นเยอะมากๆแล้วเพิ่มขึ้นกี่เท่าก็คือเทียบไป180หาร 1.5 ถูกไหมคะก็คือดูว่ามันเพิ่มขึ้นกี่เท่านั่นเองเท่ากับ120เท่าเพราะฉะนั้นเขาถามว่าอะไรถามว่าเมื่อสารเนี่ยทีแรกมีความเข้มข้น X เมื่อถูกกรองผ่านหน่วยไตตรงนี้สุดท้ายอยู่ในรูปของยูรีนมีความเข้มข้นเท่าไหร่ก็ต้องเพิ่มขึ้นถึง120เท่าก็คือ120 X โมลต่อลิตรนั่นเองคำตอบคือ120โมลต่อลิตรนะคะ